ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ STEM Education เรื่องราวในแวดวงการศึกษาซึ่ง3เรื่องราววันนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรื่องแรกเป็นการโชว์ผลงานการวิจัยค่ะที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.นั้นจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการโชว์ผลงานการวิจัยเรียกว่าเป็น2ผลงานการวิจัยที่น่าชื่นชมมากเลยทีเดียว อุบไว้ก่อนว่าเป็นอะไรนะคะรวมถึงอีก1เรื่องราวค่ะเชิญชวนเยาวชนเลยนะคะเข้าร่วมประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะได้ร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจัดโครงการสุดยอดแห่งปีเรื่องของการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วระบบอัตโนมัติในปี2560จะเป็นอย่างไร3เรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ STEM Education ค่ะเริ่มต้นที่การโชว์ผลงานการวิจัยก่อนเลยนะคะเมื่อทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกค่ะจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะโชว์ผลงานการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะนั่นก็คือการเพิ่มสารแอนโทไซยานินและแคโรทีนอยด์ในมะม่วงมหาชนกหวังอย่างยิ่งว่าการค้นพบงานวิจัยในครั้งนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการตลาดแล้วก็อีกหนึ่งงานวิจัยนั้นน่าสนใจมากเลยทีเดียวก็คือโรออนลดขนรักแร้จากว่านมหาเมฆนั่นเองค่ะการร่วมมือในครั้งนี้นะคะทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยคปก.ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนั้นก็มีการนำสื่อมวลชนเข้ารับฟังการบรรยายการศึกษางานวิจัยของทั้ง2ชิ้นนี้นะคะให้ได้รับทราบถึงข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่ได้ทำการวิจัยมาค่ะค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ฉายประสาทและคุณรัฐพลเมืองเอกซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการด้วยนะคะคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะซึ่งมีโจทย์วิจัยจากผู้บริโภคนะคะว่ามีความต้องการอาหารที่มาจากธรรมชาติและต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพและจะไปช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ในปัจจุบันเองก็เลยทำให้มีการศึกษาถึงองค์ประกอบทางสารเคมีของพืชแต่ละชนิดเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ในผักและผลไม้น่าจะพบเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเช่นแคโรทีนอยด์ซึ่งไม่แสดงสีให้เห็นแต่เนื่องจากถูกสีเขียวของคลอโรฟิลนั้นมาบดบังเอาไว้ค่ะแต่เมื่อผักและผลไม้แก่ตัวคลอโรฟิลจะสลายตัวไปสารสีแคโรทีนอยด์จึงปรากฏสีให้เห็นเช่นสีเหลืองสีส้มและสีแดงนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ฉายประสาทท่านระบุนะคะว่าแคโรทีนอยด์นั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีก็คือแคโรทีนและเบต้าแคโรทีนค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพบว่าแคโรทีนอยด์นั้นมีประโยชน์ทางด้านช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นช่วยในการรวมตัวเองเข้ากับเยื่อบุเซลล์เสมือนกับวิตามินอีนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือว่าโรคมะเร็งหลากหลายชนิดค่ะและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ถึง 40% อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อมนอกจากนี้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือแอนโทไซยานินค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุหรือว่าเป็นสารที่ให้สีแดงม่วงและน้ำเงินเป็นสารสกัดแอนโทไซยานินซึ่งถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะมาช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยลดอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดอุดตันในสมองและยังช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารได้ด้วยค่ะค่ะจะไปทำความรู้จักกับมะม่วงมหาชนกกันนะคะซึ่งมะม่วงมหาชนกนั้นเป็นมะม่วงพันธุ์ลูกผสมค่ะที่เกิดจากการผสมกันระหว่างพันธุ์ซันเซ็ตของอเมริกานะคะแล้วก็พันธุ์หนังกลางวันของประเทศไทยเอามาผสมกันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่ามะม่วงพันธุ์อื่นๆค่ะคือเปลือกผลเมื่อแก่หรือว่าสุกนะคะจะมีผิวสีแดงม่วงสวยงามหรือเหลือง
แต่ว่ามีปนแดงเข้าไปนะคะดังนั้นจึงมีการไปศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสีนั่นเองค่ะและปริมาณแอนโทไซยานินในผลมะม่วงมหาชนกซึ่งไปพบว่าการฉีดพ่นสารเมทิลจัสโมเนตในความเข้มข้นอยู่ที่80 ppm นั้นสามารถจะช่วยปรับปรุงคุณภาพได้เช่นวิตามินซีปริมาณน้ำตาลกลูโคสฟรุกโตสและซูโคสและไปพบเรื่องของการเพิ่มขึ้นของปริมาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 1.43 มิลลิกรัมต่อ100กรัมน้ำหนักสดมากกว่าการไม่ฉีดพ่นสารนี้ค่ะอีกทั้งยังในเรื่องของการใช้สารเมทิลจัสโมเนตและเอทิฟอนนะคะก็มีผลในเรื่องของการเพิ่มระดับของแคโรทีนอยด์ระหว่างการสุกแกะมากกว่ามะม่วงที่ไม่ใช้สารถึง 50% เลยทีเดียวโดยพบมากที่สุดในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ของการเก็บรักษาหรือว่าระยะพร้อมรับประทานนั่นเองนะคะอีกทั้งการประยุกต์ใช้สารตัวเมทิลจัสโมเนตและเอทิฟอนนั้นก็จะไปช่วยนะคะควบคุมกระบวนการสุกและไปปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของมะม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสารดังกล่าวมีความปลอดภัยค่ะปราศจากการตกค้างค่ะและนอกจากนี้นะคะนักศึกษาวิจัยยังได้มีการศึกษาถึงปัจจัยของแสงร่วมกับสารเมทิลจัสโมเนสนะคะก็พบค่ะว่าผลมะม่วงที่ได้รับแสงร่วมกับการฉีดพ่นสารละลายเมทิลจัสโมเนสนั้นความเข้มข้นที่ระดับ80 ppm นะคะขออภัยค่ะที่อายุผล90วันหลังจากที่ดอกบานแล้วทำให้เกิดพื้นที่สีแดงเพิ่มขึ้นอีก 25% ของพื้นที่ผิวเปลือกผลและมีปริมาณแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นในมะม่วงพันธุ์มหาชนกเท่ากับ 1.31 มิลลิกรัมต่อ100กรัมในน้ำหนักสดนะคะโดยแสงนั้นอาจจะมีผลต่อการส่งเสริมการสร้างแอนโทไซยานินในผลมะม่วงซึ่งงานวิจัยนี้ค่ะจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะม่วงพันธุ์มหาชนกให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดแล้วก็ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งนี้นะคะในฤดูกาลนั้นก็จะให้ผลผลิตในช่วงของเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนและยังมีผลไม้ในช่วงนอกฤดูกาลนะคะสำหรับมะม่วงพันธุ์มหาชนกก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนมีนาคมถ้าหากสามารถทำให้มะม่วงมหาชนกนั้นมีสีแดงสม่ำเสมอและเกิดความสวยงามก็จะกลายเป็นที่ต้องการของท้องตลาดได้มากยิ่งขึ้นค่ะคือสรุปง่ายๆเลยตรงนี้จะทำให้มะม่วงนั้นมีคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้น มีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะก็ทำให้ในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระและการป้องกันในเรื่องโรคต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเองค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงนั่นเองนะคะในขณะที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.กรกนกอิงคณินันท์หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสมุนไพรมหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์นะคะเพื่อที่จะติดตามผลงานวิจัยวิจัยตัวนี้ชื่อว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ไปกระตุ้นการขึ้นใหม่ของผมและผลิตภัณฑ์ชะลอการเจริญของขนรักแร้และขนตามร่างกายดูเหมือนจะเป็นคนละแบบกันนะคะอีกทางนึงคือบำรุงผมอีกทางนึงคือช่วยชะลอหน่อยนะคะเพราะฉันต้องใช้ให้ถูกจุดและถูกประเภทด้วยงานวิจัยนี้ทำร่วมกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เนติวรนุชและคณะหลังจากพบว่าภาวะผมร่วงนั้นเป็นปัญหาที่มีผลนะคะต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเองหนึ่งในภาวะผมร่วงที่พบบ่อยก็คือภาวะผมร่วงที่เกิดจากฮอร์โมนของเพศชายซึ่งเราจะเห็นว่าผู้ชายนั้นผมร่วงมากกว่าผู้หญิงหัวล้านมากกว่าผู้หญิงหรือว่ามีปริมาณผมที่น้อยมากกว่าผู้หญิงค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีสาเหตุเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของเพศชายนั่นเองฮอร์โมนเพศชายไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนหรือว่า DHT เขาเป็นตัวย่อมาอย่างนี้จะส่งผลกระตุ้นทำให้เกิดอาการผมร่วงการใช้สารต้านเอนไซม์ไฟแอนฟารีดักเทสนะคะสารตัวนี้จะไปเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็น DHT จึงมีศักยภาพในเรื่องของการรักษาภาวะผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชายได้ฟังดูค่อนข้างยากแต่ปรากฏว่าการวิจัยนั้นพบว่ามีอยู่จริงนะคะในสารสกัดจากว่านมหาเมฆนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นพืชวงเดียวกับขมิ้นที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายทั้งในระดับหลอดทดลองแล้วก็ในระดับสัตว์ทดลองนะคะด้วยกลไกยับยั้งเอนไซม์5แอนฟอริดักเทสนั่นเองค่ะโดยสารหลักที่ออกฤทธิ์สูงสุดก็คือเจอร์มาโครนซึ่งมาจากการศึกษาความเป็นพิษก็พบนะคะว่าสารสกัดนั้นไม่เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจากนั้นคณะนักวิจัยค่ะได้ทำการศึกษาถึงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารสกัดและทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านจากสารสกัดในมาตรฐานนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะซึ่งผลการทดสอบความปลอดภัยเพราะว่าผู้ชายคงต้องกังวลว่าเมื่อฮอร์โมนลดลงแล้วจะไปส่งผลต่อฮอร์โมนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีเทสโทสเตอโรนนี่ก็คงจะแย่
ในเรื่องของผู้ชายนะคะซึ่งผลการทดสอบความปลอดภัยก็พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการระคายเคืองต่อผิวในขณะที่ประสิทธิภาพในเชิงคลินิกในอาสาสมัครชายก็มีการที่ทดสอบกันด้วยจำนวน87คนที่มีภาวะศีรษะล้านในโรงพยาบาลของรัฐ3แห่งโดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอกค่ะมียาหลอกแล้วก็มียาไมน็อกซิดิลนะคะซึ่งเป็นยากระตุ้นการเจริญของผมก็พบว่าสารสกัดตัวนี้ช่วยเพิ่มการเจริญของผมอย่างมีนัยสำคัญเมื่อไปเทียบกับกลุ่มยาหลอกนั่นเองค่ะและแสดงผลให้เทียบเท่ากับไมน็อกซิดิลแต่ผลจะดียิ่งขึ้นหากไปใช้สารสกัดร่วมกับยาดังกล่าวค่ะงานวิจัยนี้จึงเห็นนะคะถึงศักยภาพในการนำสารสกัดว่านมหาเมฆมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของผมโดยคณะวิจัยนั้นได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทสยามนวัตกรรมในปี2559ที่ผ่านมานี่เองค่ะทั้งนี้ค่ะการมีอันโดรเจนฮอร์โมนมากนะคะก็จะนำไปสู่การเจริญของขนตามลำตัวแล้วก็ใบหน้ามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นค่ะคณะผู้วิจัยเองก็ได้มีการรับทุนสนับสนุนนะคะจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.ค่ะผ่านทุนโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษหรือว่าคปก.นะคะเพื่อที่จะทำการศึกษาฤทธิ์ของว่านมหาเมฆในการยับยั้งการเจริญของขนรักแร้โดยนำมาพัฒนาเป็นโรออนสำหรับชะลอการเจริญของขนรักแร้ค่ะผลการประเมินนั้นประสิทธิภาพในเชิงคลินิกในอาสาสมัครของหญิง30คนก็จะเป็นการศึกษาแบบสุ่มและควบคุมด้วยยาหลอกพบว่าอัตราการเจริญของขนรักแร้นั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว4สัปดาห์เมื่อนำไปเทียบกับยาหลอกเมื่อเทียบแบบนี้แล้วคนที่เคยไปแว็กซ์ไปเลเซอร์ถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจริงน่ายินดีนะคะมีอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแว็กซ์หรือว่าเลเซอร์ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง3งานวิจัยทั้งมะม่วงมหาชนกนะคะที่มีผลที่มีคุณประโยชน์มากขึ้นหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผู้ชายนั้นมีผมมากขึ้นเจริญเติบโตมากขึ้นในเรื่องของผมแก้ปัญหาศีรษะล้านและสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการลดจำนวนของขนตามร่างกายหรือเขาระบุไปตรงๆว่าขนรักแร้ก็เป็น3งานวิจัยที่เรารอว่าจะออกมาในสู่เชิงพาณิชย์เมื่อไหร่รอซื้อกันเลยทีเดียวค่ะถูกต้องค่ะไปกันที่อีกหนึ่งผลงานที่ต้องร่วมกันแสดงความยินดีนะคะติดตามผลการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติประจำปี2560ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการประกวดที่ตอบรับกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะที่เน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งกำลังมีความต้องการที่อยากจะใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันนั้นภาวะการแข่งขันทางธุรกิจก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้จะต้องพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของการแข่งขันในครั้งนี้ที่สามารถจะตอบโจทย์ในการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้เกิดทักษะในการผลิตและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยได้อย่างดีเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทั้ง3ท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลทิศเอี่ยมวรวุฒิกุลนะคะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรชัยจูอนุวัฒนกุลหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกทั้งท่านดร.วนายุทธแสนเงินหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมแมคทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะก็เป็นไปตามนโยบายแล้วก็เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ตระหนักถึงการเรียนรู้นะครับความสนุกในการเรียนนะครับเรียนเรื่องยากๆให้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับงั้นในตอนในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้เนี่ยในทางด้านเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ก็จะมีบทบาทมากขึ้นในสังคมในอุตสาหกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันนะครับเราก็อยากส่งเสริมให้น้องๆที่สนใจในเรื่องพวกนี้เนี่ยได้มีโอกาสในฝึกทักษะเป็นเวทีให้ส่งเสริมให้คุณครูตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยได้เข้ามีส่วนร่วมในการตั้งชมรมในการพัฒนาน้องๆผลปรากฏว่าปีนี้เป็นปีที่2นะครับปีแรกก็ได้ผลเกินคาดแล้วครับปรากฏว่าน้องๆเขาสนใจกันล้นหลามจริงๆ
สมัครมากัน130ทีมปีนี้มาตั้ง180ทีมนะครับแสดงว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยอยู่ในใจของเด็กไทยในปัจจุบันนะครับถือโอกาสในการจัดงานนี้เพื่อเป็นเวทีให้น้องๆได้แสดงความสามารถแล้วก็ร่วมสนุกกันในการพัฒนาทักษะทางด้านระบบหุ่นยนต์ครับในปีนี้เนี่ยก็จะมีน้องๆที่เป็นระดับประถมเข้ามาร่วมแข่งด้วยเราก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาได้เห็นบรรยากาศรวมถึงได้เห็นรุ่นพี่นะครับว่าการแข่งขันเป็นยังไงเพื่อหนึ่งเป็นแรงผลักดันให้เขาที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านการใช้เทคโนโลยีนะครับความคิดสร้างสรรค์ในการโปรแกรมมิ่งหุ่นยนต์ให้สามารถวิ่งตามเส้นได้อย่างอัตโนมัตินะครับซึ่งก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับเยาวชนของประเทศไทยนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เปิดให้กับน้องๆนะครับได้มาร่วมได้มาจอยกันได้มาสนุกกันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันมีมานานละเพียงแต่ว่าในส่วนของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากในอุตสาหกรรมนะครับแต่ในภาคการศึกษาเนี่ยคือเราพยายามทำให้มันซิมเพิลให้มันง่ายที่สุดนะครับโดยตอบโจทย์ของการเรียนรู้อย่างของระบบของสเต็มนะครับซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ที่นำศาสตร์ของวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาสู่ผนวกกับการศึกษานะครับโดยตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เห็นก็คือเป็นหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นนะครับโดยในส่วนของทุกโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีชมรมหุ่นยนต์เกือบทุกโรงเรียนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเพิ่มในส่วนของด้านวิศวกรรมเข้าไปการคำนวณ นะครับการเคลื่อนที่นะครับรูปแบบของความเร็วของมอเตอร์อะไรพวกนี้มันต้องมีการคำนวณเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ตัวหุ่นยนต์ของแต่ละทีมมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งการแข่งขันได้ผลการแข่งขันดังนี้นะคะรางวัลชนะเลิศ Winner Award 1รางวัลรางวัลละ 30,000 บาทนะคะพร้อมกับถ้วยรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะชนะเลิศระดับมัธยมศึกษานะคะทีมที่มีชื่อว่า iGenius Robot 1ศูนย์การเรียนด้านหุ่นยนต์ Genius Robot เวลา 23.7 วินาทีชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาเป็นทีมจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเวลา31วินาทีรางวัล Best Performance Award 1รางวัลรางวัลละ 10,000 บาททีมป๋องแป๋งนะคะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะรางวัล Best Practic Award 1รางวัลรางวัลละ 10,000 บาททีม AC Robot โรงเรียนอัสสัมชัญนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ยังมีรางวัล Best Technic Award 1รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะอีก1ทีมที่ได้ก็คือทีมต้วมเตี้ยมจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าค่ะรางวัล Creative Award มี1รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทก็เป็นของทีมจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานะคะนอกจากได้ชนะเลิศแล้วยังมาได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะอีก1รางวัลก็คือ Special Award มี1รางวัลรางวัลละ 5,000 บาททีมที่ได้คือทีมณเมธีจากโรงเรียนอัสสัมชัญและอีก1รางวัลก็คือเป็นรางวัล Popula Award นั่นเองค่ะเป็นทีมจากแถบม่วงวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีนะคะได้ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคนเก่งนะคะที่เป็นตัวแทนพูดคุยในครั้งนี้ก็คือน้องๆที่ชนะเลิศในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทีม iGenius Robot 1ศูนย์การเรียนด้านหุ่นยนต์ iGenius Robot และน้องที่ชนะเลิศในระดับชั้นอาชีวศึกษาจากทีมวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนตัวหนูเห็นคุณพ่อกับน้องหนูทำตัวพวกนี้อยู่ค่ะก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองจะมาทำดูว่ามันเป็นยังไงค่ะถ้าสนใจหรือว่าแบบว่าคืออยากลองก็ลองมาทำค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้ความรู้อีกเยอะค่ะรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ช่วยเพราะว่าทุกคนต่างช่วยกันหมดทุกคนเลยครับผมมันแค่หัดศึกษาเรื่องหุ่นยนต์การทำงานของระบบต่างๆแล้วก็ฝึกฝนพยายามพวกนี้ครับแค่นี้ก็ทำได้ครับผมค่ะซึ่งการแข่งขันในปีนี้นะคะมีการทำลายสถิติกันด้วยในการแข่งขันนะคะเมื่อปีที่แล้วเวลาของผู้ที่ชนะอยู่ที่30วินาทีค่ะแต่ในปีนี้เวลานั้นอยู่ที่ 23.7 วินาทีเท่านั้นโดยน้องณยาวินวังนะคะเป็นผู้ที่พาทีมชนะไปทุกทีมในรอบคัดเลือกอีกด้วยค่ะแล้วก็แชมป์เก่าไม่ได้กลับมามือเปล่านะคะก็มีรางวัล Best Performance Award มาอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นปีหน้ามาใหม่มีการทำลายสถิติเกิดขึ้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าติดตามมากเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายในช่วงนี้นะคะเชิญชวนเยาวชนเลยค่ะเข้าร่วมประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำซึ่งบริษัท The Ball Group จำกัดนะคะได้ร่วมกับทางกรมประมงสำนักงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทยและบริษัทไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียลจำกัดค่ะเชิญชวนเยาวชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจัดตู้พันไม้น้ำเรียนแบบธรรมชาติประเภทนักเรียนนะคะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลโดยจะมีการแข่งขันและแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือประถมศึกษาชั้นที่2หรือว่าประเภทที่2ก็คือเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและสุดท้ายก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองค่ะค่ะโดยผลงานทั้งหมดนะคะจะถูกจัดแสดงภายในงาน The Mall วันปลาสวยงามแห่งชาติครั้งที่14จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง15ตุลาคมนี้นะคะจัดทั้งหมด9วันด้วยกันรับสมัครเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กันยายนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่หมายเลข023101442 023101928ค่ะทางคณะผู้จัดจะจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดตู้ปลานะคะพร้อมค่าพาหนะโดยไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นในวันที่พฤหัสบดีที่5ตุลาคมนะคะที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์บางกะปินั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนะคะเชิญชวนเลยใครสนใจก็ติดตามได้ตามรายละเอียดดังนี้นะคะนี่คือ3เรื่องราวในช่วงของ STEM Education พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Science for Future ค่ะ